สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำวิธีถนอมอาหารนะคะอันนี้ก็คือเนื้อนะคะเนื้อส่วนคอนะคะตัวนี้นะคะคอหมูนะคะนะคะดูสิกิโลหนึ่งพอล่าซื้อมาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพอล่าก็จะมาหั่นบางๆนะเก็บไว้เป็นเสิร์ฟๆนะคะเพื่อไว้ทานไว้หลายวันในช่องซิปนะคะหมูที่นี่แพงไหมพอล่าก็ไม่เคยเช็คราคาเนาะก็ปกตินั่นแหละนะคะจะถูกจะแพงเราก็ต้องซื้อใช่ไหมคะทุกคนเนาะทุกวันนี้ก็อะไรมันก็แพงนั่นแหละค่ะนะคะพอล่าก็จะมาที่จริงต้องอยากทำคอหมูย่างนะคะทุกคนแต่พอล่าวันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะทำอะไรนะคะก็ตัดแบบนี้เนาะผ่าครึ่งเลยค่ะก็ไม่มีเทคนิคอะไรนะคะทุกคนก็ทำตามที่เราชอบเลยนะคะเนี่ยเนื้อสดมากเลยนะคะดูสิน่าทานมากเลยทุกคนพอล่าก็จะทำเป็นเสิร์ฟไว้สำหรับย่างและสำหรับผัดเนาะสำหรับผัดสำหรับแกงได้หมดอะค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ยังคิดเมนูไม่ออกนะคะซื้อมาแล้วก็ต้องทำถนอมอาหารไว้ทานก่อนนะคะทุกคนพอล่าก็จะหั่นบางก่อนนะคะประมาณนี้เนาะไว้สำหรับผัดนะคะผัดหรือแกงหรืออะไรก็ว่าไปนะคะสำหรับทำย่างเดี๋ยวพอล่าก็จะมาหั่นอีกแบบหนึ่งเนาะใบยอดทอดใบย่างตอนนี้คิดเมนูไม่ออกก็หั่นก่อนค่ะนะคะหั่นบางๆนะคะผัดกะเพราก็อร่อยเนาะค่ะแต่กะเพราหายากหน้านี้หายากมากเลยค่ะหน้าหนาวเนาะจะผัดเป็นสวีทเบซิลก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือวิธีเก็บอาหารเนาะขนมไปทานยำที่เราไม่ได้ไปซื้อนะคะแช่ช่องแข็งไว้นะคะแต่ที่จริงอะพ่อล่าก็จะไม่ชอบเท่าไหร่นะคะเวลาจะทำก็ต้องเอามาเข้าไมโครเวฟนะคะมันละลายน้ำแข็งก่อนนะคะแต่ทำไงได้อะนะคะนานๆเราจะไปบูชเชอร์หรือตลาดที่นะคะตรงนี้เขาขายเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะพอล่าก็ทำย่างทานกับเจียวข้าวเหนียวเนาะพอล่าก็จะทำเป็นแบบแผ่นบางๆนะคะทุกคนมีก็ข้นผมเนี่ยค่ะทำเป็นย่างในกระทะเนาะทอดในกระทะง่ายๆค่ะทุกคนเดี๋ยวก็มาแบ่งใส่ถุงไว้นะคะถุงรูดซิปไว้ค่ะส่วนนี้พอล่าจะหมักนะคะหมักและทอดนะคะทอดทันกับข้าวเหนียวเล่นๆนะคะเนี่ยส่วนนี้นะคะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น3เสิร์ฟนะคะทุกคนนี่ค่ะ3เสิร์ฟดีกว่าเยอะนะคะเนี่ยกิโลหนึ่งก็ได้4เสิร์ฟนะคะได้ทำได้4อย่างนะคะแล้วแต่เราจะทำนะคะได้นะคะใส่ถุงพลาสติกปิดปลานี่ค่ะก็จะประหยัดเนื้อที่นะถ้าเราใช้กล่องนะคะตู้เย็นเราก็จะเต็มไว้นะคะแบบนี้ก็คือเก็บได้ประหยัดเนื้อที่ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะจะทำเด่นๆไว้อย่างนี้นะคะเวลาเขาละลายนะคะก็จะละลายง่ายนะคะถ้าเราทำเป็นก้อนๆใช่ไหมคะมันเกาะกันนานเวลาเอามาละลายนะคะทำอาหารมันก็จะใช้เวลานิดนึงเนาะนะคะทุกคนวิธีถนอมอาหารเนื้อหมูของพล่านะคะไว้ทานไว้หลายเสิร์ฟนะคะหลายวันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะด้วย3เสิร์ฟที่ต้องแช่ช่องฟิตไว้แล้วก็เสิร์ฟนี้พล่าก็จะเอาหมักกระเทียมพริกไทยนะคะเอามาย่างทอดในกระทะนะคะง่ายๆแบบสไตล์พล่าทุกคนค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะพล่าก็มีคลิปสั้นๆมาฝากในการถนอมอาหารเนื้อหมูไว้ทานหลายวันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย